นี่นี่ดูอะยาวแบบพังกระจองนี่ดูอะแขนหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้หลังสุดท้ายตายไปเลยเหรอยกเบื้องถือไอ้หน่อยอยากกระโดดมากอิบอิบอิบมามานี่ยกมาสุดท้ายมันรอยอะไรครับพี่น้องคืออย่างนี้ครับทำไมมันนอนอยู่อย่างนี้ครับมันคือไม่อยู่ในน้ำยกเขาพี่สงสัยสงสัยครับเอ้าโอ้ยไอ้ที่อย่างนี้ยังมีปลาไหลมันคือไปนอนอยู่ข้างบนโคกกันหรอพี เพื่อนพี่ๆน้องๆพ่อแม่ FC ทุกคนครับวันนี้อยากจะว่าพานี่ปันปันลูกปัดแล้วก็น้องวิเทอร์ครับแล้วก็จ่าปื้มครับวันนี้มาแก้มือครับว่าจ่าปื้มพาจ่าปื้มมาแก้มือครับข้าวก่อนดัก3หลังไม่ได้สักหลังเลยครับไม่ถูกสักหลังเดี๋ยววันนี้เอากี่หลังเอาให้แก้มือกี่หลังวันนี้3หลังเหมือนเดิมครับ3หลังครับวันนี้จะขอแก้มือ3หลังแต่ว่าจะเด็กๆมาให้กำลังใจนะครับจะไม่ได้พาไปลุยป่าเพราะว่านี่เนี่ยจะใส่บริเวณด้านหลังนี่แหละครับมันค่อนข้างรกนิดนึงเดี๋ยวจะเอาไปใส่เหยื่อเหมือนเดิมครับเหยื่อหอยเหยื่อหอยนี่นี่นี่เหยื่อหอยทุบมาเรียบร้อยครับแต่เขานี่ไม่ได้หมักนะครับทุบมาตอนเที่ยงเย็นมาใส่เลยได้ไม่ได้อยู่ที่ปลาเนาะแต่ปลามันเข่าก็ได้มุดแล้วครับไปไปดีกว่าวิเทอร์ไปเอาไปกี่อันครับนี่วิเทอร์เอาไปกี่อันวันนี้พ่อหามาตรงที่มีกระถิ่นด้วยค่ะอันอะไรมีสี่อันแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูกระถิ่นเลยไหนดูลูกพ่อไอ้นี่มาแป๊บเดียวครับมาสร้างกองกฐินแล้วได้1กองครับเนี่ย1กองกองกฐิน1กองกฐิน1กองครับแป๊บเดียวมันเพิ่งเข้าภาษาพี่กฐินมันออกภาษาหนูโอเคโอเคเราต้องเตรียมการนะครับรู้จักเตรียมการเนาะไปๆๆครับไปวันนี้หนูไม่มีผมก็จะพาดูบรรยากาศใส่นิดหน่อยเนาะครับเนาะเพราะว่ามันลูกไม่ได้พาเด็กหน่อยไปแล้วครับเดี๋ยวให้กำลังใจอยู่หลังรถอยู่หลังรถเดี๋ยวคนใหญ่ลุยป่าครับไปๆๆครับใส่กันลูกหลังแรกครับหลังแรกไปกันหลังแรกหลังแรกโอ้โหมาอยากเปิดป่าก่อนครับขุดรุกรุกมาหลังแรกครับหลังแรกยังเห็นคนไม่หลบเด้อจะไปเปิดหลังที่สองลงเอาไม้งามครับตรงนี้หลังที่2ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะทางไว้แล้วให้จ่าชิวะมาใส่นะครับว่าเขาเป็นคนหมันต้องมีนอหนูด้วยนะคนหมันคนหมันครับไม่ใช่คนมันตื่นนี่ครับนั่นโอ้เปียกหมดโอ้โหลึกจริงเขาไปเหยียบโดนไอ้ที่ตื่นก็ว่ามันตื่นอย่ารองเท้าจมมาลึกไปไหนไปอย่าปิดไว้ปิดไว้อันนี้คือปิดไว้เวลาปลาไหลมาโดนมันจะได้ไม่ดิ้นไปไกลนะครับมันจะหลักตุ้มไปหรือว่าหาไม่เจอก็ไม่รู้โอเคเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นอาหารครับเมื่อกี้รังนกเดี๋ยวไม่น่าจะกินได้เนาะเอาไปสกัดก่อนพี่เอาไปสกัดก่อนสกัดนี่เขาต้องเอามาจากอันนั้นไอ้ที่หัวมันเป็นแบนเอาค้อนตอกนะโอ้ยังรกเลยครับตรงนี้ยังรกถ้าขนาดนี้ก็ไปซื้อเขากินนะครับที่แรกก็ว่าจะไม่ใส่หรอกครับว่าเพราะว่ามันรกโพดครับแต่ว่ามองดูแล้วกระยอนมันรกนี่แหละคงจะไม่มีใครมาเอามันไปหรอกครับนี่กล้าว่าจะมาหอบมันไปเลยด้วยเอาวันนี้มีมือถางครับมีมือถางนี่มือถางป่า มันรกแกจะลงดักเอาเลยครับเพราะว่าไม่มีรอยใครก็ลงดักเลยครับมันรกพูดมาขนาดนี้แล้วยังไม่เจอน้ำเลย
ิดไหมนี่มีน้ำอยู่ครับมีน้ำอยู่มีลูกๆนี่เลยมีรอยไข่กระดักนี่เลยเส้นเองเส้นเองเนาะไปไปลายที่3แล้วครับเดินข้างล่างไม่ได้เลยครับลกมากขึ้นมาเดินข้างบนดีกว่าหลังอีกทีมีน้ำไหมพี่สวยสวยไม้สวยมากเลยครับยังว่าแล้วเนาะหากินแบบนี้ถ้ามันเข่ายังไงก็ได้แล้วครับโอ้มีตัว10ตัวแต่มันไม่เข่าจักตัวมันก็ไม่ได้หรอกเนาะกับน้องเดียวกันเลยอาจจะมือไม่หมานครับต้องให้ดาชิวะคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยไปเจอหอยไตนี่แสดงว่าลอยปลาไหลมันกินอ๋อหลังที่5ครับไปกันอันนี้หลังที่4อ๋อต่อไปหลังที่5ครับไปหลังต่อไปครับเป็นไงพี่ลุกมากครับสู้ไหมมันจะขณะนี้ก็ซื้อของกินดีกว่า โอ้รกจริงๆครับมีแต่รกๆเลยครับเครื่องตัดหญ้าก็ไม่ไหวดอกอย่างนี้นี่ไปหลังที่เท่าไหร่แล้วนี่นี่หลังที่5ครับหลังที่5ไปเสียใจมั้ยสถานขนาดนี้เลยให้เอานี่เนาะอู้ถ้าได้ถางขนาดนี้เนาะพอจากหลังละ 3-4 ตัวเนาะครับเนาะมันก่อนยังไม่ขนาดนี้เลยครับยังได้เก็บตัวโอ้มันก่อนมันคลิปก่อนนะครับที่มหาดักปลาไหลน่ะที่มันเตียนอยู่ครับแต่ว่ามันมีกระท่อมที่เขามานอนนานนะครับเกรงใจเขาว่าจะดักต่อไปเกรงใจเขาก็เลยมาดักที่ใหม่แต่รกมากเลยครับรกก็ดูครับไปหลังต่อไปโอเคหลังที่5สําเร็จครับต่อไปหลังที่6ครับนี่ครับลูกขนาดนี้ถ้ามาคนเดียวนี่ผมไม่กล้ามาหรอกครับโอ้โหแต่ว่ารกจนไม่มีรอยใครมาใส่หรอกครับตุ๊กบอกว่าไปซื้อกินดีกว่าสบายนี่กินจิ้มตุ๊กลุกโอ้ในการพอดีครับพอดีสวยพอดีอะไรยังไม่ถึงดินเลยยังไม่ถึงดินเลยโคตรลึกขยับไปนู่นหน่อยไหมเดี๋ยวหาไม้ใหม่ครับมันไม่ถึงดินมันไม่ติดดอกโอ้ขึ้นไม่ได้เป็นไงเป็นไงไม้ใส่ปลาไหลจ๋าวะสุดยอดไหมครับว่าจะได้กินนี่คันทั้งตัวไม่คันหรอกครับไม่จับพื้นเออกระคันทั้งคู่นั่นแหละใส่เสื้อแขนสั้นมาเลยครับนึกว่าจะเป็นไม้โล่งๆครับวันนี้โดนหลอกมาเสื้อแขนสั้นยังไงแขนเหลือตั้งยาวโอ้แขนเหลือตั้งยาวเนาะโอเคได้การลึกมากไปดูพรุ่งนี้ว่าจะเก็บครบไหมครับ6หลังมันลบไม่น่าหายมันมีใครฆ่าลุงมาหรอกคือฆ่าอ๋อลึกมากครับนี่เออไปครับไปหลังนี้สรุปแล้วได้มาหมายเดิมครับหมายนั่นมดที่ใส่แล้วครับโลกโพดเด็กขับรถมาหมายเดิมมันอยู่ใกล้ๆกันครับห่างกันไม่พอรู้หรอกครับเอาโอเคเริ่มหลังแรกเลยเริ่มหลังแรกเลยหมายนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ5ตัวครับมันเหลือจริงไหมเปลี่ยนที่ไหมล่ะเราเปลี่ยนที่กันที่ต่อไปครับเอาครับเดี๋ยวหลังที่เหลือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินใส่ไปนะครับเนาะอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากหรอกครับให้ดูบรรยากาศไปเลยดูบรรยากาศเนาะไปเนาะดูบรรยากาศกันครับรอบนี้ถ้าจากที่ว่า
มันเหลือหน่อยเนี่ยมันหกไปไหนเดี๋ยวว่าเก็บใส่หมดแล้วโอ้หลังสุดท้ายจะได้รุ่นไหมครับนี่ไฟเหลืออยู่ตัวเดียวครับถ้ามันหมานเนาะยังไงก็ได้แล้วครับไปหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเอาให้จ่าปื้มโชว์ฝีมือหน่อยเพราะว่าแถวนี้นี่จ่าว่าเอาไปกินเกือบหมดแล้วครับภาพว่ามันเด็ดตรงลองดูหูผักคันจงอะไรใหญ่ครับพี่อ๋อมันไม่ใช่คันจงธรรมดาด้วยครับนี่จงยักษ์มันคันจงต้องเอาดินไปใส่หน้ารูด้วยเนาะนี่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 เก็บไฮพี่น้องเอฟซีดูก่อนนี่นี่นี่ดูอะยาวแบบผักกระจงนี่ดูอะแขนหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้หลังสุดท้ายตายไปนี่ผักกระจงดูอะแขนหนึ่งเอาครับเอาเดี๋ยวรอมาลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้เช้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอมาลุ้นกันว่าจะได้จักตัวมันไม่มันเดี๋ยวรู้กันไปครับ okay. กลับบ้านเฮ้ยเหรอลูกเพื่อนถือให้หน่อยอยากกระโดดบ้างอิดเหยียบขามานี่ลูกคนสุดท้ายเอาเลยชนเหยียบโอ้ยหูทำไมกระโดดอันนี้มันจริงแล้วเนี่ยนี่นะครับมาหาปลาไหลครับแต่ว่ามาเล่นกระโดดยางกันครับมันต้องเปลืองน้ำมันมาเล่นกระโดดยางใครกันนี่เนี่ยพ่อมาหาปลาไหลลูกๆมาเล่นกระโดดยางครับแล้วเมื่อกี้คือคะครับแล้วก็อีรักไหนวินเทอร์มีอะไรจะพูดไหมครับเอววินเทอร์ครับมีเอวมันนี่วินเทอร์มีอะไรจะพูดไหมครับมีอะไรจะพูดครับว่าไงครับวันนี้จะได้ปลาไหลกี่ตัวครับหนึ่งตัวได้น้อยจังเลยครับหนึ่งตัวเลยเหรอเมื่อวานว่าสองตัววันนี้ได้หนึ่งตัวว้ายนี่ขึ้นครับเดียวว้าวกลับบ้านกันลูกกลับบ้านกันพ่อมาใส่ปลาไหลไปหาเพื่อนเพื่อนมันอยู่ที่บ้านเพื่อนจะเหงาว่ะสันสวัสดีตอนเช้าๆครับครับมาลุ้นกันครับวันนี้มายามตุ่มมาดูตุ่มนั่นแหละครับมาเก็บตุ่มที่ใส่ไว้เมื่อวานนี่แหละครับไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้จักตัวนี่วันนี้ผมมีผู้ช่วยครับจ่าปื้มครับครับสวัสดีครับไปเราไปลุ้นด้วยกันครับวันนี้เดี๋ยวจะให้จ่าปื้มเป็นคนเก็บนะครับอาจจะหมานเพราะจะปื้มนี่เลยครับหลังแรกเอาหลังแรกครับหลังแรกไปแค่ไม่หายผมก็ดีใจแล้วครับพี่ทำไมมันลอยวะพี่ทำไมมันเงียบเงียบยกขึ้นปะเอ้ยโอ้โหติดแต่หอยกับกุ้งครับเนี่ยเอามาดูหอยกุ้งปลาโอ้มันไม่มีปลาไหลหรอวะมันเลยติดหอยหอยกุ้งปลาครับโอ้หอยมันดักติดแต่หอยคันหรือเปล่าพี่นะโอ้โหแล้วจะปล่อยมันเนาะปล่อยมันหลังแรกครับแห้วไปแล้วครับไอ้หรือมันออกไปคืนนี่มันคิดอิ่มแล้วมันออกไปคืนหรือเปล่าครับนี่แหละครับลักษณะไม้ตัวนี้มันเป็นเหมือนหวยนะครับถ้าบ้านผมก็เรียกหวยเนาะมันแห้งนะครับนี่มันแห้งมันเหลือน้ำอยู่แค่มุมนี้เองหนุนฝั่งนู้นมันแห้งหมดแล้วครับโอ้ฝั่งนู้นแห้งหมดแล้วไปดูรังที่สองกันเนี่ยนี่ถ้าให้จ่าปื้มดูไม่ได้สักหลังนี่มันเป็นยอดคนใส่หรือเป็นยอดคนยกเนาะบ่ดิที่สองทั้งที่สองเหมือนเดิมอะไรมันเป็นยอดเหยื่อผมไม่ได้มักนี่ว่ะพี่แต่เหยื่อรอบนี้ที่ผมเอามาใส่ผมไม่ได้มาร์คด้วยครับผมทุบหอยแล้วผมเอามาใส่เลยครับอันนี้ติดปูด้วยครับนี่เฮ้ยอะไร
ดูอ่ะดูน้ำโอ้ดูป่าด้วยครับเป็นตะมีอยู่นะปลาไหลเนี่ยรู้ว่ามันไหวไปเข่าหลังที่3ที่4มดเลยนี่อาจจะลังละ3ตัวก็ได้ทั้งหมดไปไปครับไปแค่2หลังโอ้ยนี่เละหมดเลยโอ้ดูก่อน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 น่าจะออกไปแล้วครับตอนนี้ปลาไหลออกครับไม่มันนี่ลอยคนยกเอาลูกปลาพี่เพราะมันอยู่ตรงนี้ไงนึกมันลอยอะไรมันลอยอะไรครับพี่น้องคืออย่างนี้ครับทำไมมันนอนอยู่อย่างนี้ครับมันคือไม่อยู่ในน้ำยกเอาพี่สงสัยสงสัยครับเอาเฮ้ยไอ้ที่อย่างนี้ยังมีปลาไหลมันคือไปนอนอยู่ข้างบนโคกันหรอพี่มันอยู่หรือว่ามันโดนตัวใหญ่แล้วก็มันล่อให้ตัวเล็กเข้ามาจนบีมดครับดูลักษณะตุ่มบีมดโดนมีแผลว่ามันโดนอะไรหมาหรือเปล่าหรอหมาไหมไม่ดูคือกันสงสัยนะเดี๋ยวถือสงสัยนี่ถ้ามันไม่ลอยนี่มันคงจะตัวใหญ่กว่านี้ครับนั่นน่ะโอ้นี่มันผมว่าแล้วหลังแรกหลังสองมันไม่ติดนี่มันมาติดหลังสามสักสามตัวแล้วว่าที่ไหนได้สองตัวครับนี่ครับนี่ข้างหน้านี่ตรงนี้ก็เป็นถนนมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์หมายเลขอะไรนะพี่หมายเลข6บ่หรือ M6 ครับโอ้มอเตอร์เวย์ก็นั่นแหละครับเขาทำยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยครับยังไม่ได้เปิดใช้งานครับนี่แต่ว่าเราก็วิ่งมาได้อยู่ครับก็คือเส้นด้านในนะครับยังไม่เปิดใช้งานแต่ว่าให้รอบนอกชาวบ้านก็ใช้สัญจรอยู่ครับเส้นคู่ขนานนะครับนี่แหละก็มาหาอยู่นี่แหละครับสองข้างทางมีแต่นาเลยครับมาหลังที่สีครับหลังที่สีเอาดุนกันดุนไปกันเฮ้ยใหญ่ดูเอ้ยอู้ไหนโอ้หลุดนี่คือดูอ่ะครับป่าข้างล่างเป็นไงโอ้โหไม่น่าพลาดนะตัวเหลี่ยมหายเป็นไรแล้วครับหากินกันอย่างนี้แล้วครับมีได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้หลังอยู่ดีๆไม่เห็นติดมาได้หลังกระเด็นขึ้นมาข้างบนผมยังงงอยู่อะไรมันดึงขึ้นมาหลังที่5ครับหลังที่5น่าจะหลายตัวครับมันอาจจะมากองอยู่กันหลังที่5เลยพี่รู้จักไม้เลยไม่น่ามีรอยคนมาเอามันนะ1 2โอ้หนักครับหนักทุยเอ้ยแห้วจริงๆครับวันนี้เอ้ยแต่ว่าไม่แห้วหรอกนี่ได้2ตัวน้อยๆนี่ครับนี่ไม่น้อยเท่าไรเด้อนี่กำลังต้มเลยเลยนี่พอได้ต้มเนาะมาทีมงาน1ต้มครับนี่ครับหลังสุดท้ายของฝั่งนี้ครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายของฝั่งนี้ครับโอ้ถ้าฝั่งนี้ได้แค่2ตัวนี่เลิกมาอีกเลยด้วยครับนี่นู่นเอาหมดแล้วยังไงพี่เงียบครับเงียบๆอย่างนี้มาลึกปวดไหนโอ้โหเงียบครับเงียบฝั่งนี้โอ้ยมีจักหมายแต่มันอับต้องใส่หอยนี่มันแม่รวยพี่ต้องใช้สูตรเก่าแล้ววะแต่ว่ากลิ่นสุดยอดใช่รู้ว่ามันกลิ่นเพิ่งสุดยอดวันนี้เราต้องเอาไว้พรุ่งนี้บ่ไปดูก็หมายเก่าครับหลังที่เหลือเอาครับมาดูสี่หลังที่เหลือก็หมายเก่าเราตรงนี้เองใกล้ๆสี่หลังที่เหลือในไม้เก่าเราจะหมานไหมไอ้หมายที่เคยหมานได้เจ็ดตัวเลยครับแต่ว่ารอบนี้ลักไปสี่หลังโอ้โหรอบก่อนก็ตรงนี้ตัวใหญ่ดิพี่โอ้ใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้โหรอบก่อนตรงนี้ก็ตัวใหญ่ตรงรอบนี้ก็ตัวใหญ่ครับถือว่าตัวใหญ่โอ้โหโอเคไม่ต้องไปที่อื่นแล้วครับผ
ผมว่าเนี่ยจะมาซ้ําที่เดิมมันอยู่ที่หมายนะไม่ได้อยู่ที่เหยื่อแล้วครับโอเคเนาะถ้าหมายมันดียังไงหมายมีตัวยังไงก็ได้ตัวแหละครับแต่ตรงที่เราไปใส่อุ๊ยดูอ่ะดูอ่ะอุ๊ยสามแขนอลาทะเมิมดูเอาดาบมีดมาเทียบด้วยอู้นะครับอุ๊ยก็เท่าดาบมีดนะครับเขย่าเขย่าอื้อดูอ่ะเท่าดาบมีดโอ้คุยเวอร์พูดจาวะต่อไปครับต่อไปโอ้โหอันนี้ถือว่าไม่ผิดเอาถือว่าไม่แห้วหรอกโอ้ยไม้เก่าอย่างงี้ก็ได้ตัวเนาะครับเนาะป๊อก็ทำไมมันไม่เข่าจัก 2-3 ตัวหรือมันเห็นตัวหนึ่งนอนอยู่เลยนี่มาดูตัวนี้อ่ะอ๋อนี่หลังที่2ของฝั่งนี้นะครับหรือว่าหลังที่8นะครับฮึบอ้าวดูว่ายังมีเต็มนะโอ้โหดูว่ายังมีเต็มเต็มน้อยๆก็ยังมีเต็มอันนี้เอาเหยื่อทิ้งโอ้ถ้าฝั่งนี้4หลังได้4ตัวเนี่ยฝั่งนู้นนี่เลิกไปเลยนะนี่ทางหญ้าจนเมื่อยครับฝั่งนู้นไปทางหญ้าจนเมื่อยครับใส่ไป6หลังได้2ตัวติดอยู่หลังเดียวครับเอ๊ผมว่าป่าปนมันไม่มีปลานี่ว่ะนี่รอบก่อนจุดนี้แหละครับนี่กอบัวนี่แหละครับที่ได้ตัวใหญ่ครับรอบนี้เป็นไงเอ้าจําได้ด้วยว่าจับปื้มนักนะหลังที่8หลังที่9หลังที่10นี่มีตัวครับจับปื้มดักเออมีตัวแล้วจับปื้มหมาแล้วเด้อนี่โอ้ยไม่ใช่ได้แค่ปลาไหลนะครับกุ้งก็ได้เฮ้ยพี่โอ้รอบก่อนในตัวใหญ่แสดงว่ามันหลายจริงเนาะอยู่นี่เนาะเออได้การถือว่าไม่แห้วแล้วครับนี่แค่ตัวใหญ่เท่าแฮนด์มอไซค์นี่ผมก็อันนี้หอยน่าจะเป็นไข่หอยยาวอะไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยปลาก่อนนะสงสารอะไรนี่โอ้หนูทำหนึ่งเอาแต่นั่นเนาะโอ้ตายเดี๋ยวจะปล่อยปลาก่อนสงสารปลาตื่นเลยเกือบปล่อยปลาไหลด้วยเมื่อกี้นี่ปลาไหลเอาปลาเหมือนกันเนาะอ๋อปล่อยปลากึ่มปลากึ่มบ้านผมเด็กปลากึ่มโอเคไอ้ปลาที่คล้ายๆปลากัดนะครับปลากึ่มเอาปล่อยสงสารมันเนาะปล่อยปลาไหลเกือบปล่อยปลาไหลด้วยสงสัยจะสงสารจะสงสารไม่ต้องมาดักเนาะสงสารปลาไหลครับไปหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายของฝั่งนี้นุ่นๆล็อกนุ่นนี่ผมคนดักเองนะนี่จะปื้มดักสองหลังสุดท้ายนี่แหละฮึบ3ตัวดูขอสัก3ตัวดู3ตัวตรงๆเลยฮึบเหี่ยวครับเอ้าไม่เป็นไรเช้านี้เราก็ได้แล้ว4เต็มโอเคอย่างงี้ทั้งนี้3ทั้งนู้น6หลังได้1ครับทั้งนี้4หลังได้3ตัวทางนู้นได้2ครับเออทางนู้น6หลังได้2ครับทางนี้ได้3เอา5แต้มเนี่ยนับยังไงได้4แต้มวะ เอายังไงวันนี้ก็ได้5แต้มอยู่แล้วครับหลังบ้านที่เก่าครับไปเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับนี่ตัวใหญ่อู้เทไม่ออกใหญ่พูดไม่ใช่มันพับอยู่ครับมันพับอยู่หนึ่งหูดูดิวินเทอร์ดูครับวายมันกระโดดกัดนะเออยากจับไหม1เต็มนะครับ1เต็มเต็ม3เต็มครับ5เต็มเออหมดแล้วได้5เต็มครับวันนี้ได้5เต็มนี่ครับผลงานวันนี้ไม่แห้วหรอกครับอย่างน้อยก็ได้ปลาไหลกินอยู่ครับฮะไป
ชอบอุ้มเขาตัวเล็กด้วยอ๋อมีตัวเล็กด้วยโอ้โดนหมากัดจริงๆพี่นี่ไอ้เหี้ยซุ่มนั่นแหละเออหมามากัดปลาไหลครับไอ้หลังที่ว่ามันลอยอยู่บนยาแล้วครับหมามันกัดครับเนี่ยเห็นรอยมันกัดหางปลาไหลเลยครับเป็นแผลเลยอยู่เลยครับจับดูว่าให้ดูแผลหน่อยให้ดูแผลหมาหน่อยจับได้มั้ยนี่คือเทคนิคการจับปลาไหลนะครับไม่อยู่ไม่อยู่ครับโอ้โอเคมีแผลนิดนึงนี่ๆๆแผลนี่ตรงหางนะครับนี่เห็นมั้ยน่าจะโดนหมากัดน่าจะโดนหมาครับเหมือนรอยเขี้ยวหมาครับฮะแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ถูกใจฝากกดไลค์ให้กันสักคนละ1ทีด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวข้างหน้าจะไปดักหนูดักปลาดักอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีโอ้ยเดี๋ยวจ้องตา นะครับตอนนี้กำลังเช้าๆดวงอาทิตย์กำลังอยู่ระดับสายตาพอดีนะครับนะครับอันนี้ก็จะอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับปีเตอร์มาสวัสดีครับนายเร็วเดินมาสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับนายเร็วโอ้สวัสดีครับไกลแค่ไหนไปสวัสดีครับอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับพูดสิพูดพูดด้วยสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคไปแล้วครับ